ลูกพืชผักสวนครัวก็ตอนนี้กำลังรดน้ำวันแรกไม่รู้จะเป็นหรือเปล่าขนาดนั่นแล้วก็นะถ้ารดน้ำเยอะๆมันคงเป็นเนาะนี่อันนี้ต้นชะอมครับต้นชะอมฮะเออเดี๋ยวให้มันดินละลายก่อนแล้วค่อยไปปักนี่ต้นชะอมนู่นต้นกล้วยนี่เดี๋ยวมันเอ็นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวขยับลงดินก็เนี่ยก็ดินมันจะต้องนี่ชะอมครับปลูกชะอมเป็นแถวเลยเอานะอึ๊บนี่ชะอมอย่างโน้นปลูกกะเพรามะเขืออะไรก็ไม่รู้มั้งนอนต้นกล้วยปลูกชะอมรอบสระนี่สระน้อยนี่ไว้เขาจะไว้เลี้ยงปลาเห็นไหมกำลังรดน้ำมีต้นทุเรียนด้วยต้นตะไคร้ไปดูต้นนู้นพาไปดูตะไคร้เดินอ้อมฝั่งโน้นนี่รดน้ำได้เยอะเลยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพาไปดูเขาปลูกตะไคร้ก่อนนี่เป็นชะอมสะเดาหวานหรือเปล่าเนี่ยสะเดามันโอ้มะละกอนี่มะม่วงอะไรมะลิงปิงอะไรเข้ามาเนี่ยนี่กล้วยนี่ตะไคร้โอ้ตะไคร้คุณนิดเนี่ยเป็นแน่นอนงามมากนี่นอนตะไคร้นี่ขานี่ขิงขานี่มะม่วงนี่มะเขือออกลูกแล้วครับนี่วันแรกนะวันแรกออกลูกแล้วแล้วก็ตรงนี้ต้นมะนาวก็มีมะนาวอืม